คุณผู้ชมคะสัปดาห์ก่อนนะคะเรานำเสนอเรื่องวิกฤตคุณหมอกับคนไข้นะคะในระบบของสาธารณสุขค่ะแต่ว่าวันนี้เราชวนมองกันต่อนะคะสำหรับวิกฤตครูนักเรียนในระบบการศึกษากันบ้างเวลานี้แน่นอนนะคะหลายคนตั้งคำถามถึงหน้าตาของรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรความไม่แน่นอนหรือว่าสุญญากาศทางการศึกษาที่มันเกิดขึ้นในการบริหารงานทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคำถามสำคัญเหมือนกันมันทำให้หลายๆปัญหาในระบบการศึกษาเดินหน้าต่อไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของเด็กเปราะบางด้วยเด็กกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดเฉพาะช่วงที่สถานการณ์ไม่แน่นอนแบบนี้ก็ทำให้นักการศึกษาตั้งคำถามเหมือนกันค่ะว่าจะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีทั้งเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วแล้วดึงกลับมายังไม่ครบและเสี่ยงที่จะหลุดต่อกันเพิ่มเติมด้วยถ้าหากเรายังคงมีสุญญากาศในทางการเมืองแบบนี้นะคะว่าปี2565ปลัดกระทรวงศึกษาบอกว่ามีเด็กหลุดเป็นแสนเป็นหลุดเป็นแสนเฮ้ยเด็กกลุ่มเนี้ยมาจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมรดกความยากจนแล้วก็ผลของการตกงานอีก 3-4 ปีผมเรียกว่าเป็นความยากจนทับซ้อนเด็กไม่สามารถจะสเตรสตัวเองให้หลุดพ้นจากกับดักความยากจนนี้ได้ตามลำพังกับครอบครัวถ้าไม่มีใครช่วยหลุดยากมากเขาจะต้องอยู่ในวงจรความยากจนต่อไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีลักษณะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงนะลอยตัวอยู่รอเกษียณกันยานี้แล้วตัวรัฐมนตรีเองเขาก็เริ่มมองแล้วนะครับว่ารอรัฐบาลใหม่เด็กแสนคนเนี้ยจะหลุดอย่างแน่นอนแล้วไม่ได้กลับในวงการการศึกษาเราเอาเรื่องการเมืองมาทำพันกับชีวิตและอนาคตของเด็กเป็นแสนแสนคนไม่ได้นะครับอาจารย์สมพงษ์นะคะยังได้เปิดเผยว่าในปีการศึกษา2566ถือว่าเป็นปีการศึกษาที่โรงเรียนเนี่ยกลับมาเปิดกันปกติแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันตามมาด้วยก็คือผลกระทบตั้งแต่ช่วงปิดเทอมที่เราเจอวิกฤตโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เสี่ยงเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เด็กที่มีคุณภาพลดลงทั้งระบบเลยแล้วก็มีเด็กที่ออกกลางคันเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากเดิมเนี่ยนะคะเคยออกกลางคันมากกว่า 60,000 คนตอนนี้พุ่งเป็น 230,000 คนแล้วนะคะแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะจัดโครงการพาน้องกลับโรงเรียนแต่ก็ยังไม่สามารถตามเด็กกลับมาได้ครบทั้งหมดจึงมีความห่วงกังวลกับเด็กกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กกลุ่ม2ล้านกว่าคนที่มีฐานะยากจนแม้ขณะนี้ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เข้ามาทำงานแต่ว่าช่วงสุญญากาศทางการเมืองแบบนี้ก็ยังมีคำถามว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาหรือไม่และเด็กจะหลุดออกระบบกันเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งหากยังปล่อยไว้การศึกษาไทยก็อาจจะยิ่งถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์สมพงษ์ก็มองว่าปัญหาใหญ่นะคะที่ทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องของความยากจนอย่างเดียวแต่มันเป็นทั้งเรื่องของวิธีคิดของครอบครัวด้วยที่มีมรดกความจนส่งต่อกันมาข้ามรุ่นและอีกประเด็นนึงคือระบบของโรงเรียนด้วยในการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำให้โรงเรียนนั้นมีมาตรฐานที่ดีเนี่ยเป็น2เรื่องหลักเหมือนกันนะคะที่ทำให้เด็กเนี่ยหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะเห็นภาพของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะคะเพราะว่าการศึกษาต่อนั้นเป็นสิ่งสำคัญของเด็กทุกคนค่ะหลายๆกรณีมีกระแสดราม่านะคะที่ทำให้เราเห็นเด็กๆเนี่ยก็ไปหวังพึ่งเงินบริจาคต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่าการแก้เฉพาะ1เคสหรือว่าแก้เฉพาะการให้บริจาคอย่างเดียวเนี่ยไม่ยั่งยืนหลายคนก็มีคำถามไปถึงการจัดการงบประมาณในภาพรวมนะคะที่จะทำให้เด็กทุกคนในสังคมเนี่ยได้รับเงินงบประมาณที่เท่าเทียมเสมอภาคกันซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันที่เกิดขึ้นนะคะทีมข่าวของเรารวบรวมมาให้ดูกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนกลุ่มนี้นะคะอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเรื่องนึงที่เป็นกระแสเลยอยู่ในคลิปที่เผยแพร่กันอยู่ใน TikTok นะคะให้คุณผู้ชมดูคลิปที่มีคนถ่ายไว้นะคะก็คือครูอุ้มค่ะซึ่งเป็นคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอห้วยราดจังหวัดบุรีรัมย์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าถึงช่วงเวลาที่ไปเยี่ยมบ้านน้องเตยนะคะเนี่ยค่ะเยี่ยมบ้านน้องเตยแบบนี้น้องเตยเนี่ยเพิ่งเป็นเด็กนักเรียนวัยเพียงแค่4ขวบเท่านั้นเองนะคะเธอเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณย่าที่มีปัญหาทางสายตาเพียงลำพังค่ะ
คุณครูอุ้มเนี่ยก็ได้พูดคุยกับย่าและพยายามทำให้เห็นถึงข้อจำกัดในชีวิตของครอบครัวนี้โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะน้องก็เล่นอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะคะด้วยความที่ยากจนเนี่ยนะคะก็ทำให้การเข้าถึงการศึกษาที่มันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะๆเนี่ยมันเป็นการเข้าถึงที่ยากลำบากสำหรับครอบครัวนี้นะคะลองฟังเสียงสักนิดนึงค่ะคุณยายแล้วบ้านเป็นอย่างนี้แล้วเวลาฝนตกเหรอคะฝนตกวันนั้นเปียกมาถึงนี่เลยแล้วคุณยายพาหลานนอนไหนเพราะว่าฝนตกข้างบนกับข้างล่างกับกันอยู่นี่ติดก็เหมือนกันไม่เอาอาบผ้าห่มติดให้หลานนอนยายก็ห่มยังมีกระนั่งยังมียังให้ผ้ามันปิดจมูกปิดปากหลานหายใจไม่ออกดูช่องมีแต่ช่องเลยแล้วเวลาฝนมาก็คือไม่เหลือเลยเนาะจ้าทันทีที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นใจแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งในคลิปนะคะครูอุ้มก็ระบุชัดเจนนะคะว่าได้เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของน้องเตยด้วยซึ่งใช้เวลาไม่นานค่ะคุณผู้ชมก็พบว่ามีผู้บริจาคเข้ามาเนี่ยหลักล้านเลยนะคะจนคุณย่าของน้องต้องขอปิดรับบริจาคเพราะมองว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันมากจนเกินไปนะคะและในขณะนี้นะคะเรื่องของการศึกษาของน้องเตยเองของคุณย่าเองก็ยอมรับว่าไม่รู้จะส่งไปเรียนได้ถึงแค่ไหนจะส่งน้องเรียนได้ถึงระดับไหนเนี่ยก็ยังไม่รู้จนสุดท้ายนะคะเคสนี้คุณสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรรายการก็ได้ประกาศขอใช้สิทธิ์ในการยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้านการศึกษากับน้องเตยเคสนี้ไปจนกว่าน้องจะจบปริญญาเอกเลยก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็มีกระแสชื่นชมด้วยล่ะค่ะ